สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับทางเว็บไซต์ ole77.tv นะครับไปอัปเดตข่าวกันเหมือนเช่นเคยเริ่มที่อาสตันวิลล่านะครับเปิดตัวอามาดูโอนาน่ากองกลางคนใหม่นะครับเป็นตัวมิชชั่นเบลเยียมนะครับย้ายมาจากเอเวอร์ตันนะสัญญาเซ็นสัญญายาวนะครับแล้วก็ค่าตัว50ล้านปอนด์นะครับเปิดตัวเป็นเรียบร้อยแล้วก็เมื่อวานเปิดตัวอีกคนนึงคือเอียนมาเซนด้วยที่ย้ายมาตั้งนานละนะย้ายจากเชลซีนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งมารายงานตัวกับสโมสรนะครับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างมีอัปเดตนะครับเรื่องของมาไทเดอร์ลิกก็เป็นรายงานจากฟลอเรนเพเทนแบกนะครับผู้สื่อข่าวคนดังเลยของ Sky Sport เยอรมันเขาบอกว่าแมนยูยื่นไปแล้วนะครับยื่นไปแล้ว35ล้านแต่ว่าโดนปฏิเสธนะครับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยยืนยันนะครับว่าจะขายเดอลิกที่50ล้านยูโรก็ตีเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณ 41.2 ล้านปอนด์นะครับคือก็ต้องคุยกันใหม่อ่ะแต่ว่าไม่แน่นะครับอาจจะไม่ใช่แค่เดลิกรายเดียวนะครับที่แมนยูจะเอาจากบาเยิร์นเพราะว่ามีนุสอิมัสราอุยด้วยนะครับที่เป็นข่าวขึ้นมาวันนี้เพเทนแบกบอกว่าแมนยูเนี่ยเหมือนอยากได้เพิ่มครับติดต่อบาเยิร์นแล้วด้วยนะครับถึงเรื่องนี้จะเอามัสราอุยนะเป็นฟูลแบ็กดีกรีทีมชาติโมร็อกโกนะครับมาร่วมทีมนะครับก็แต่ว่ามีเวสต์แฮมที่สนใจอยู่ทีมด้วยก็อาจจะต้องแย่งกันแต่ยังไงแมนยูมีภาษีดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันทั้งเดลิกทั้งมาสราอุยนะขณะที่เจดอนซานโชมีโอกาสจะย้ายออกจากแมนยูเฉยเลยนะครับก่อนหน้านี้เหมือนจะดีนะเหมือนจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอริกเทนฮากครั้งแต่ว่าล่าสุดเป็นรายงานจากฟุตแมกาโต้นะสื่อดังในฝรั่งเศสเขาบอกว่าPSGครับตอนนี้ติดต่อมายังทีมปีศาจแดงแล้วด้วยนะครับว่าจะขอซื้อตัวเจดอนซานโชนะครับที่สำคัญคือบ่อนน้ำหนักถูกกฎหมายของอังกฤษก็ปรับราคาให้ปารีสเนี่ยขึ้นมาเป็นเต็ง1ต้นสังกัดใหม่ของซานโชแล้วด้วยฉะนั้นเรื่องนี้มีมูลมากๆนะครับมองข้ามไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามกำลังเข้มข้นเหมือนกันนะครับมาปิดท้ายที่เชลซีครับดูแล้วก็จะโลเทรเวอร์ชาโลบานะครับทิ้งแล้วล่ะจากตัวบินนะครับชุดล่าสุดที่จะไปทัวร์สหรัฐอเมริกาเชลซีขึ้นเครื่องมาแล้วนะครับไม่มีชื่อของชาโลบานะครับที่ดูแล้วน่าจะโดนขายนะครับอีกคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อเช่นเดียวกันคืออัลฟี่กิลคริสนะครับกิลคริสเนี่ยอาจจะโดนปล่อยยืมนะดาวรุ่งเป็น2กองหลังคู่เลยนะครับแต่ชาโลบาเนี่ยดูแล้วยังไงน่าจะขายแหละเพราะว่าเซ็นเตอร์เชลซีมีทั้งโทซินาราบิโยโยตัวใหม่มีทั้งเบอร์โนบาเดชิลอักเซลดิซาซีนะครับเวสเลย์โฟฟาน่าคือมันนั่นไปหมดนะครับนี่คือทั้งหมดที่นำมาเล่ากันฟังวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ